ุณกำลังรับฟังซิมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซิมยูพอดแคสต์ค่ะมะเร็งปอดนะคะถือว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับ2โดยมีสาเหตุสำคัญได้แก่การสูบบุหรี่การได้รับสารเคมีการได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมและอีกปัญหาหนึ่งนะคะนั่นก็คือมลพิษ PM 2.5 นั่นเองค่ะจึงเกิดงานวิจัยต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาวิธีช่วยบรรเทาผลกระทบทางสุขภาพจากการศึกษาของอภิชยาปริศนานันทกุลนะคะนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจเรื่องของประโยชน์ทางชีวภาพในข้าวก่ำเจ้านะคะเป็นที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเจ้ามช .107 อัดเม็ดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งในปอดค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติครั้งที่16ที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะภายใต้แนวคิดพลังงานวิจัยสู่ยุคใหม่แห่งอนาคตเพื่อแสดงถึงพลังของงานวิจัยที่เป็นกลไกเครื่องมือสำคัญนะคะในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนปฏิบัติทำให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะเกษตรศาสตร์นะคะก็ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาข้าวก่ำเจ้ามช .107 เป็นระยะเวลากว่า10ปีมาแล้วค่ะจากงานวิจัยนี้เองนะคะนักศึกษาคณะทันตแพทย์มช.ค่ะก็ได้มีการนำเอาข้าวก่ำเจ้ามช.ที่ได้รับการสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพรหมอุทัยและศาสตราจารย์ดร.พรงามเดชเกรียงไกรกุลนะคะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยดูแลงานวิจัยมาต่อยอดในทางการแพทย์นะคะด้วยการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งก็พบว่ามีสารสำคัญทางการต้านโรคมะเร็งในปอดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในปอดได้จึงได้ค้นคว้าเชิงลึกลงไปถึงปริมาณของสารสำคัญที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวันต่อปริมาณของข้าวค่ะเกิดการพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเจ้ามช .107 ชนิดอัดเม็ดนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคมากขึ้นเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็อยู่ที่ขั้นตอนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีที่ผ่านความร้อนน้อยค่ะจึงทำให้สามารถสกัดสารสำคัญจากข้าวก่ำเจ้ามช .107 ได้ในปริมาณมากโดยกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็อยู่ที่กลุ่มอายุระหว่าง25ปีจนถึง60ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดนั่นเองค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักรู้แล้วก็เรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษแล้วนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะว่าจริงๆแล้วการพัฒนาชุมชนหรือว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าสำหรับตัวแทนเด็กรุ่นใหม่อย่างอภิชยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักศึกษาทันตแพทย์มช.ก็เริ่มเห็นถึงความสำคัญและมีหัวใจที่อยากจะเห็นเกษตรกรไทยปลูกข้าวได้อย่างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเจ้ามช .107 อัดเม็ดที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งนี่เองค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเห็นความสำคัญกับการศึกษาพร้อมผลักดันพัฒนาการวิจัยในด้านต่างๆเพื่อให้นักศึกษาและผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างไม่จำกัดเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาทั้งอย่างสอดคล้องกับหลักของ BCG โมเดลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติเกิดเป็นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดดกระจายโอกาสกระจายรายได้ที่จะนำความมั่นคงไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วยค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast